เหตุระเบิดกว่า20จุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเมื่อคืนนี้ถึงแม้จะไม่ได้มุ่งทำลายชีวิตแต่ก็อาจจะสร้างความกังวลในเชิงเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะการเกิดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะถึงขณะนี้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาหนึ่งในพื้นที่เกิดเหตุก็เชื่อว่าจะยังไม่มีผลกระทบนะครับแต่ว่าตำรวจภูธรภาค9ก็สั่งเมืองท่องเที่ยวทุกจังหวัดให้ป้องกันอย่างเข้มงวดครับตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบเสาไฟฟ้าริมถนนสายเทพาจนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อเก็บหลักฐานจากเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงเสียหาย4ต้นเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าจังหวัดสงขลามีเหตุการณ์เกิดขึ้น3อำเภอคือจนะเทพาและสะบ้าย้อยได้กำชับทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการลอบก่อเหตุในช่วงเทศกาลมีการแจ้งเตือนและพื้นที่จังหวัดตรังหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสตูลนะครับแม้แต่พัทลุงล่องเขื่อนล่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องประมาทไม่ได้มีการตั้งด่านความมั่นคงจังถูกตรวจจุดสกัดแล้วก็มีการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ต้องสงสัยอยู่ตลอดนะครับภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาประเมินว่าเหตุลอบวางระเบิดกว่า20จุดจะไม่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นะครับขณะที่ชาวอำเภอหัดใหญ่เรียกร้องหน่วยงานความมั่นคงเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้นเพราะมองว่าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่มีมาตรการป้องกันไม่เพียงพอเวลาคุณไปยืนดูอะไรก็ตรวจเขาไม่ได้คนขับออกมาเขาไม่เปิดเบาะเขาเปิดแต่หลังรถขึ้นกับลงกระจกก็จบมาครับมาเข้าก็จะเหยื่อทำไมก็เช้าเช้าเย็นเช้าผ่านไปผ่านไปวันวันหนึ่งก็จบเพราะมันมีการเกิดมีการปั๊บคุณก็เข้มงวดอีกมันเป็นอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วคนนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเรานี่ครับก็คือไม่ว่าจะเป็นชาวไทยที่อยู่รอบๆห้าหกจังหวัดนะครับหรือชาวต่างชาติมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความสุขมันเหมือนกับจะเคยชินนะครับแล้วถ้าไม่มีอะไรที่มันแรงมากๆเนี่ยนะครับเหมือนอย่างช่วงที่เกิดระเบิดหลายปีก่อนเนี่ยถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีข่าวแค่ไม่กี่วัน